เจริญพรการเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นมงคลชีวิตคือการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตต้องเลือกคบคนที่เป็นบัณฑิตบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือไม่ใช่คนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะบัณฑิตคือผู้ที่มีศีลมีธรรมอย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นปกติมีศีลที่สามารถรักษาแล้วเราอยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกอุ่นใจว่าบุคคลนี้เป็นคนมีศีลจึงเลือกคบคนแบบนี้นี่เรียกว่าคนดีอีกแบบนึงคือการเลือกคบคนที่จะชักนำทางเราไปในทางที่เป็นกุศลไม่หมกมุ่นกับอบายมุขไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้นี่เรียกว่าไม่คบคนพาลนะแต่ให้เลือกคบคนที่ชวนเราไปสั่งสมบุญชวนเราไปทำความดีคบแล้วชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราก็จะเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะคบคนที่ดีมีศีลมีธรรมอย่างน้อยต้องมีความกตัญญูกตเวทีเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีการจะดูว่าคนดีหรือไม่นั้นนะพื้นฐานก็ต้องมีความกตัญญูก็ต้องมีศีล5ด้วยนะนี่คือการเลือกคบคนเบื้องต้นนะก็ขอให้ทุกคนได้เลือกคบคนดีมีศีลและมีธรรมมีความสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร